พอเด็กสะกดคำไม่ได้อ่านคำไม่ได้จำไม่ได้ว่าตัวนี้คืออะไรก็ไม่อยากจะไปต่อทำให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อภาษาแล้วก็จะไม่อยากเรียนภาษาต่อไปเลยปกติแล้วเนี่ยเราเรียนภาษาอังกฤษผ่านความจำเช่นอันนี้คือตัวอย่างคลาสสิกมากเลยใครๆก็ยกตัวอย่างนี้ CAT cat เราก็จะจำอย่างนี้แหละว่า CAT 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 catปกติแล้วเนี่ยเราจะจำภาษากันมาจำคำคราวนี้จะจำได้กี่คำล่ะจะสังเกตว่าคุณพ่อคุณแม่ชอบจำจีจำชัยให้ลูกว่าจะต้องท่องศัพท์10คำนะการท่องอย่างนั้นก็คือการจำนั่นเองว่ามันมีตัวอะไรบ้างแต่บางทีพอ10คำปุ๊บให้เด็กท่องอีก20เด็กก็ไม่ไหวให้เด็กท่องอีก30ก็จะไม่ไหวจริงๆแล้วอ่ะตัวฟอนิกส์เนี่ยมันเป็นการออกเสียงที่มันเป็นการเริ่มต้นที่ถูกถ้าเกิดเริ่มต้นที่ถูกแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่จะได้เนี่ยมันมหาศาลฟอนิกส์คือระบบของการออกเสียงค่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนไทยเราจะเรียนมาว่า A คือ A B คือ B C คือ C อันนั้นอ่ะเป็นชื่อของตัวอักษรไม่ใช่เป็นเสียงของตัวอักษรฟอนิกส์เนี่ยจะบอกว่าเสียงเนี่ยมันไม่ใช่เอนะแต่คือแอะถ้าเป็นเสียงสั้นถ้าเป็นเสียงยาวก็คือเอส่วนตัวบีคือชื่อของตัวอักษรแต่เสียงของบีเนี่ยคือเบถ้าเรียนแบบฟอนิกส์แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นฐานว่าเช่นซีคือเคเอคือแอะทีคือเธอเวลาที่อ่านมันก็จะเป็นเคแอทเธอเคแอทเธอเคแอทเธอแคทจะสังเกตว่าเวลาที่ออกว่า cat 1เสียงชัดไม่ว่าจะเป็นตัว c ไม่ว่าจะเป็นตัว a หรือตัว t 2ทำให้เด็กพูดได้อ่านได้พอฟังปุ๊บ cat เด็กจะรู้ว่า cat คือมีประกอบด้วยตัวอะไรบ้างแล้วก็จะทำให้เด็กอ่านออกแล้วก็เขียนได้ค่ะดังนั้น phonics ก็เลยสำคัญ phonics ก็เลยจำเป็นจริงๆแล้วฟอนิกส์สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่เล็กๆเลยเล็กๆในที่นี้หมายถึงว่ายังไม่ได้พูดก็คือให้เขาฟังให้เขาฟังเสียงฟอนิกส์ก่อนฟังจากไหนฟังจาก YouTube ก็ได้โตขึ้นมาอีกหน่อยเด็กเริ่มอ่านออกละเด็กเริ่มจะรู้แล้วว่าออกเสียงกับตัวอักษรมันมีความสัมพันธ์กันก็จะให้เด็กเริ่มอ่านดังนั้นฟอนิกส์สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ยังเล็กเลยแต่ต้องเริ่มให้ถูกเริ่มจากฟังก่อนแล้วค่อยมาพูดพูดก่อนแล้วค่อยมาอ่านอ่านแล้วค่อยมาเขียนค่ะแล้วแต่พัฒนาการตามอายุของเด็กนักศึกษาของอาจารย์เจมมี่ก็คือเป็นนักศึกษาครูที่จบออกไปแล้วเนี่ยจะต้องไปเป็นคุณครูอนุบาลตามโรงเรียนต่างๆไม่ว่าจะของรัฐหรือของเอกชนด้วยการที่อาจารย์เจมมี่เนี่ยจะต้องไปสอนนักศึกษาครูให้ไปสอนเด็กแล้วโรงเรียนเนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งที่ต้องสอนก็คือภาษาอังกฤษจะทำไงเราก็เลยมาคิดว่าเราจะสอนยังไงดีให้คุณครูของเราเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษก็มาเริ่มสอนฟอนิกส์ว่าตัว A แต่เสียงเป็นแบบนี้ตัว B เสียงเป็นแบบนี้มีกดมีอะไรแบบนี้แล้วก็ให้เขาเริ่มอ่านจากตัวอักษรก่อนให้ชัดเสร็จแล้วก็มาเริ่มผสมคำเล็กๆพอเขาทำได้ปุ๊บเขาเริ่มที่จะมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษเริ่มที่บอกว่าเราอ่านแล้วเสียงมันชัดขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเขาก็มีเครื่องมือเตรียมพร้อมละที่จะออกไปสอนเด็กค่ะ